วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานรู้จักแก้ปัญหาในกรณีที่เจอลูกค้าประเภทต่างๆจะทำยังไงถ้าคุณต้องเจอกับลูกค้าแบบนี้วิธีรับมือกับลูกค้าตอนที่5บริษัทรับจ้างตรวจรับห้องคุณนะครับผมจะในกรณีที่เจอลูกค้าแบบนี้วิธีการรับมือคือ 1. ไม่ต้องกังวลใจเพียงแค่สังเกตวิธีการตรวจของทางบริษัทรับจ้างตรวจรับห้องเพื่อไม่ให้เขาสร้างความเสียหายแล้วอ้างเป็นรายการดีเฟกต์ 2. ในกรณีที่เขามีคำถามให้เราตอบตามมาตรฐานงานของ AP 3. หลังจากการตรวจเสร็จสิ้นให้รับใบรายการมาทำสำเนาเพื่อเก็บงานตามที่บริษัทรับจ้างตรวจรับห้องทำรายการมาในกรณีที่เจอลูกค้าที่จ้างบริษัทรับจ้างตรวจรับห้องมาให้เราอยู่กับเขาเพื่อคอยระวังไม่ให้เขาทำความเสียหายแล้วอ้างเป็นดีเฟกต์ขอบคุณครับ